สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบเจอกับแอนสาวอุดรในสวีเดนฮือสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมื้อนี้นะคะมาเว้าแวะๆอยู่ข้างนอกนะคะพาเพื่อนๆมาเบิ่งบรรยากาศหิมะตกแล้วนะคะนอกฟังประเทศสวีเดนทางที่แอนอยู่แต่ยังไม่ได้ตกเยอะนะคะบางค่ะตกน้อยๆค่ะอันนี้อยู่ที่หลังบ้านของสาวอุดรนะคะเนาะหลายๆคนอาจสิคุ้นหูคุ้นตากันไปแล้วนะคะมุมนี้นะคะอันนี้นี่มันยังนี่ที่อันนี้คือโต๊ะคือตู้ย่างไก่ย่างกานะคะแต่ว่าคุ้มไวคือเก่าเหมือนเดิมค่ะตอนหนาฮอนนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆ เข้ามาเปิดยงเปิดย่างหรือกล่าวเปล่าด้วยค่ะเพราะว่าสาวดอนกลับเมืองไทยค่ะแต่กับบ่เป็นหยังเนาะค่ะตอนนี้หิมะเริ่มลงแอนมองเห็นว่ามันเป็นแดดสลัวสลัวเพื่อนๆมองเห็นไหมแดดมันจะมาติดกับดวงตาของสาวดอนเลยตอนนี้อากาศดีดีเพื่อนๆค่ะนี่ล่ะค่ะประเทศนอกเนาะค่ะเนาะถ้าแดดออกแบบนี้ก็สิเป็นสวรรค์อีกอย่างนึงนะคะดูชุดหลดค่ะใส่เสื้อยืดแล้วก็ไปจับเสื้อกันหนาวออกมาเลยนะคะเพราะว่าป้าบอกว่าแอนแอนแดดออกมาสวยมากมายเลยว่าสั่นก็เลยฟาวไปเอาอะไรออกมาถ่ายคือวิดีโอนะคะมื้อนี้จะบ่ไปลานบ่เซาดอนไปอยู่ค่ะไปอยู่จักน้อยพุ่นล่ะบ๊ายบายน่ะน่าจังสิไปแบบว่าขายของแน่จักน้อยนึงเนาะค่ะเนาะพ่อได้ค้ามาเมือก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะอุ้ยอยากสิให้เพื่อนๆเห็นอีกมุมนึงบ้างนะคะเดี๋ยวสิเฮ็ดตักกับข่าวร้ายเพื่อนๆก็สิเบื่อนายไพ่เซ่ยังสิแล้วก็ว่ากันไปเนาะค่ะแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิไปเฮ็ดหยังให้เพื่อนๆเบิ่งก็ค่อยๆดูไปก่อนนะคะเผื่อว่าสาวดอนเก่งกว่านี่สาวดอนสิพาเพื่อนๆตะลุยหาทายในที่ต่างๆที่เพิ่นแบบว่าไปหาถ่ายกันแล้วบ่เป็นหยังจังซี่นะแต่ว่าตอนนี้สาวดอนก็งูๆปะปาอยู่กับเฮ็ด YouTube มาตั้งว่าโดนแล้วล่ะแต่ว่าก็บ่ทันได้กล้าที่สิออกไปเฮ็ดไสตอนนี้ก็อยู่ในสถานที่ของเราเองนะคะอยู่ในบ้านของเฮาแต่ว่าคุณป้าข้างบ้านก็คงจะสะเง่อสะแง่มามองว่าใครมาพูดอะไรแว่ๆอยู่แถวนี้ก็สิว่ากันไปเนาะค่ะเนาะถามว่าสาวดอนจะบ่หนาวบ่หนาวก็หนาวอยู่นะคะแต่ว่าสาวดอนอยากสิเก็บภาพบรรยากาศงามๆมาให้เพื่อนๆเบิ่งมาให้ลุงป้าน้าอาเบิ่งว่าตอนนี้ฝั่งของสาวดอนอยู่หิมะไกลสิลงแล้วค่ะบ่แม่นไกลสิลงแล้วแต่ลงยังบ่ทันหลายสาวดอนบ่ผิดเนาะค่ะเนาะตอนนี้หน้าตาก็สิมุ่มๆมาเมาแน่จักหน่อยเฮ็ดงานบ้านไปนําค่ะมื้อเจ้าค่ะเป็นคนแจวล้างถ้วยล้างชามอยู่ที่บ้านให้สามีนิดนึงนะคะเพราะว่าไกลสิสิ้นเดือนแล้วค่ะต้มไข่ต้มกาเฮ็ดแนวกินแนวอยากให้เพิ่นกินก็ว่าไปเนาะค่ะใกล้สิสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวเขาบ่จ่ายเงินเดือนแม่บ้านเนาะค่ะเนาะเงินเดือนแม่บ้านเฮาก็ต้องได้เงินเดือนที่ทํางานเฮาก็ต้องได้นําเด้อค่ะมันจังสีแบบว่าผสมผสานกันไปนําเนาะค่ะเนาะหน้าหนาวนี่บ่แม่นว่านั่นบ่แม่นว่าสิเป็นตะบ้านเฮาดิผู้เจ้าค่ะหน้าหนาวนี่อุ้ยดูมือสาวอุดรแบบเหี่ยวเสามากเลยนะคะหน้าหนาวผิวเฮาสิแตกสิก้านแล้วก็หน้านี่สิลอกหมดเนาะค่ะแบบนี้สิลอกหาความงามบ่ได้ดอกค่ะหน้าหนาวเพราะว่าสาวอุดรน่ะเป็นคนแพ้เป็นคนแพ้แล้วก็มันสิแบบเฮ็ดให้สาวอุดรคั่นหน้าคั่นตาหรือกับสิเป็นผิวแตกๆกันก้านจังซี่นะค่ะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะเฮาก็อยู่ได้ค่ะครีมเคิมจังซี่เจ้าใส่บ่สาวใส่นะคะแต่ว่าคนแพ้นี่เพิ่นสิใส่หยังเพิ่นก็ยังสิแพ้คือเก่าเพื่อนๆคะสิเป็นจุดๆขาวๆเป็นหน้าลอกๆน่ะเพื่อนๆก็อาจสิรู้บ่แม่นหน้าลอกเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะบางคนก็สิว่าหน้าเซาหน้าเจ้าไปแปดหยังเซาดอนหน้าเจ้าเปลี่ยนสนอหิมงหิมาบ่ก็อาจสิมองว่าหน้าเปลี่ยนหน้านั่นนะคะแต่ว่าบ่แม่นค่ะหน้าฉันลอกหน้าฉันลอกค่ะแล้วที่นี่บวกกับว่ามันหนาวแล้วผิวเราแห้งแล้วเราอาบน้ําร้อนด้วยใช่มั้ยคะเฮาอาบน้ําร้อนน้ํามึงสิแล้วผิวเฮามันสิเป็นยังไงล่ะเพื่อนๆคิดดูโหลดค่ะว่าหน้าหนาวขนาดหน้าหนาวบ้านเฮาเฮายังแตกเฮายังด่างคือกันอยู่นี่หนาวก็บ้านเฮาหลายเท่าค่ะแล้วเฮาน่ะเป็นผิวมาจากบ้านนอกเฮานําเป็นผิวมาจากเมืองไทยด้วยเฮามาเจอบรรยากาศจังซี่อย่าถามว่ามันจะลอกมันจะแตกมันจะก้านมันจะเกินมั้ยตอบได้คําเดียวค่ะว่าสุดยอดค่ะมื้อเจ้าค่ะเป็นยังไงคะลงบ่ทันได้เยอะเด้เบิ่งช่วงนี้นี่สิตัดหยงตัดหญ้าบ่ได้เลยเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะบ้านน้อยหอยสังของเฮาก็สิหญ้าขึ้นเต็มแบบนี้นะคะเราจะไปตัดหญ้ากันอีกก็นู่นล่ะค่ะหลังจากที่เข้ามาในหน้าฮ้อนพุ่นล่ะค่ะช่วงนี้ก็สิเป็นหิมะปกคลุมเพิ่นไปแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะแอนก็สิเฮ็ด
ฮ็ดคลิปอยู่หลังบ้านแน่เฮ็ดคลิปซะน้อยเพื่อนๆเบิ่งแน่จังได๋ก็เบิ่งให้สาวอุดรนำเด้ออย่าไปเบิ่งตะขิบตักอาหารหลายลุงปานาอาก็ได้อือสาวอุดรลงคลิปแบบว่าที่ไม่ใช่คลิปตักอาหารก็บ่มีลุงปานาอาอยากเบิ่งให้สาวอุดรดิมื้อนี้สิมาเว้าแวะๆพาเบิ่งหลังบ้านเบิ่งให้นำเด้อจักข้าวจักแปดจักเก่านาทีเพื่อนๆคะก็สิเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่ล่ะชีวิตเมืองนอกคันเขาหน้าหนาวนี่เฮาก็ไปไสกับกะสิลำบากแต่แม่มู่เจ้าเออแล้วถามมาลำบากแบบใดลำบากในตัวเจ้าของเองนี่แหละหนึ่งหนาวสองขาดดีลักๆนะที่ลำบากนะคนที่ขยันออกขยันไปยังสิเพิ่นกะสิอาจสิบ่คานยังสิเพิ่นกะอาจสิมีภาพสวยงามเพิ่นอาจสิมีนู่นมีนั่นเยอะๆนะคะแต่ว่าโตสาวดอนนะสาวดอนบ่ค่อยที่สิแบบว่าอยากออกไปไสขันคำมากขันเลิกงานมากสิสาวดอนอยากสิกลับบ้านยังสิเลยไหมคะเพราะว่าหนึ่งบวกกับว่าสาวดอนหนักขาดหนาวน้ำนึงสิแล้วกับแพร่นู่นแพร่นี่น้ำหลายอย่างค่ะมันเป็นว่าสิไปแล้วกับสีแล้วโลดดีเพราะว่าบางครั้งนี่ขันเฮาแพร่กลับขึ้นมาขันเฮาบ่สบงสบายกลับขึ้นมายังสิก็ลำบากกับลุงปานาอาอุ้ยค่ะแอนชอบมากมายเลยนะคะเบิ่งค่ะบรรยากาศที่เป็นแบบว่าแสงแดดสลัวสลัวแบบนี้หนาวกะหนาวกะอดทนดีค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาได้ถูกแดดแน่จักหน่อยนึงมันก็สิดีกับเฮาวงสิหน้าค่ะนานๆจะมีแดดมาครั้งนึงบ่แม่นว่าสิมีมาตลอดดีลุงป้าน่ะอาแดดบางมื้อก็บ่เห็นแดดเลยนะคะบางมื้อก็บ่เห็นแดดเลยจักว่าเพิ่นไปรีบจักว่าเพิ่นไปมุดจักว่าเพิ่นไปนอนอยู่ไสแดดตะเว้นน่ะนะขันย่ามาเห็นมาอย่างสิหนาวกับมาอดมาทนเอาโหลดต่างในเฮ็ดวิดีโอออกวิดีโอต่างในยืนตากแดดรับลมไปน้ำแน่เห็นบ่ค่ะพอเริ่มสิบดพอเริ่มสิไปพอเริ่มสินูนสินี่สินั่นก็ว่ากันไปตามเรื่องตามเล่าเนาะค่ะแต่ว่าในช่วงที่มันยังมีแดดขึ้นมาอยู่ยังสิอยู่รู้สึกว่าหนาวเย็นแต่ว่ากะถึกแสงแดดนิดก็โอเคเลยจ้ะนี่ล่ะค่ะชีวิตเมืองนอกก็สิเป็นจังซี่ล่ะหลายคนที่แบบว่าอุ๊ยไม่เคยมาเจอบรรยากาศเมืองนอกอยากมาเห็นบรรยากาศเมืองนอกอยากมาเห็นบรรยากาศหิมะอยากมาเห็นบรรยากาศสโนว์ตกบางคนก็อยากมาเห็นจังซี่ค่ะแต่สำหรับเฮาที่เฮาเห็นแล้วจังซี่ก็สวยงามอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสิเฮาก็ต้องอยู่ให้มันได้กับความหนาวสิเนาะค่ะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บ่เป็นหยังค่ะสีทนได้นะคะสีทนได้ค่ะถึงสิหนาวถึงสิหยังจังสิเพิ่นกัดวางในเกาะเข้าเมืองตาลิวกะตังลิวตาตามเพิ่นวางสิบ่ในเมื่อเราเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้เฮาก็ต้องอยู่ให้ได้ประมาณนี้แม่นบ่ค่ะก็ว่ากันไปตามเรื่องตามเล่าเนาะค่ะเนาะในช่วงที่เวลาที่เรากลับบ้านเราไปเก็บเกี่ยวแสงแดดเราไปเก็บเกี่ยวความสุขกะจังว่ากันไปอีกเรื่องนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้หลังบ้านสาวอุดรเด้อนะคะหลายๆคนก็สิเคยเห็นแล้วค่ะห้องที่เป็นกระจกนั้นน่ะคือห้องทำความสะอาดเห็ดของสาวอุดรเนาะหลายๆคนอาจสิจำได้ค่ะแต่ตอนนี้คือปิดตายสนิทเลยนะคะบ่ได้เห็ดหยังค่ะหลังจากที่ไม่มีเห็ดไม่มีอะไรทำแล้วสิแอนกับบ่เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าแอนหนาวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมานั่งอยู่ตะโมงอยู่คนเดียวสิหน้ากันเลยเล่นกันเลยหยังอยู่ในบ้านค่ะกวนกันกับป๋ากับลูกกับเต่าก็ว่ากันไปนั่นล่ะค่ะกะซี่วิทเฮาก็อยู่ตะซ้ำนี่เนาะค่ะอยู่กันอยู่ 2-3 คนถ้าพ่อกับแม่กลับบ้านหรือบ่มีเพื่อนมาหาก็สิอยู่กันส่วนใหญ่ก็จะ2คนนะคะกับป๋าเพราะว่าลูกสาวกลับไปทำงานเฮาทำงานคนละกะคนละเวลากันค่ะเวลาลูกสาวกลับมาอย่างนี้พ่อกับแม่ก็ขึ้นไปนอนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาเข้างานกะดึกน้ำแล้วเขาก็นอนตื่นสว่างเข้ามากกะดึกเลิกมากเพิ่นก็นอนค่อนข้างที่สิตื่นสายเป็นเวลาของเพิ่นจังซี่เฮากับบ่ได้ว่ากันนะคะเพราะว่าเฮาต่างคนต่างเฮ็ดงานต่างคนต่างทำมาหากินก็สิเป็นประมาณนี้เลยค่ะคลิปนะคะคลิปหลังบ้านดูหิมะนิดหน่อยของสาวอุดรคลิปนี้เป็นจังใดมั่งคะลุงปานาอาจังใดก็ฝากลุงปานาอากดไลค์กด Subscribe กดแชร์สาวดอนคือเก่าน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอโทษขออภัยที่ไหว้มือเดียวนะคะมือหนึ่งจับกล้องค่ะบ๊ายบาย